แล้วเราก็มาถึงกาดพุทธหรือตลาดนัดวันพุทธของเมืองปายเป็น10ปีแล้วที่มาเที่ยวปายถ้าตรงกับวันพุธจะไม่พลาดที่จะมากาดวันพุธเป็นตลาดที่ชาวบ้านชาวเขาชาวเผ่าอะไรต่างๆเอาของมาขายกันไอ้ตรงนี้จะเป็นส่วนที่ตลาดส่วนที่เป็นปูนเดี๋ยวจะมีตลาดที่เป็นฝุ่นที่บรรยากาศจะดูแบบดั้งเดิมกว่านี้ผมชอบตลาดที่เป็นพื้นดินเป็นฝุ่นๆมากกว่ามันได้อารมณ์เหมือนย้อนยุคไปเมื่อ10กว่าปีก่อนของเมืองปายผักผลไม้สองตลาดติดๆกันราคาก็เหมือนกันนั่นแหละมีส้มมีผักต่างๆค่อนข้างจะเหมือนกันชอบอีกอย่างที่มองไปทางไหนก็เห็นภูเขาตรงนี้เป็นลานลาบล้อมไว้ด้วยภูเขาแตงโมลูกละ30ขนาดก็ใช้ได้ผักมีเยอะแยะไปหมดถ้าไม่ห่วงเรื่องสารพิษนะไม่จำเป็นต้องไปปลูกเองให้ยุ่งยากหรอกมีขายเยอะราคาก็ถูกหรือไม่ก็เอาไปแล้วก็ไปหาวิธีล้างสารพิษเอาเองอะโวคาโดนี่มีหลายเจ้ามากราคาไม่แพงเรียกจะแทบว่าเดินสักประมาณ10ก้าวนี่ก็ต้องเจออะโวคาโดอยู่ร้านหนึ่งเสมอเมื่อก่อนคิดว่าจะต้องหามันไปปลูกไว้กินที่บ้านแต่ว่าพอเห็นมันขายกันเยอะแยะและราคาถูกอย่างนี้สรุปว่าซื้อเขากินเอาง่ายกว่านี่ก็ข้าวแบบต่างๆใครชอบกินอะไรก็เลือกเอาตามสะดวกฟักทองก็เป็นอีกอย่างที่เห็นเยอะมากอะโวคาโดหน้าตาดูดีมากดูมันสดใหม่ดีลูกก็ขนาดกำลังดีYeah.
ช่วงที่ผมมานี่เป็นช่วงที่โควิด-19 ระบาดรอบ2คือจะไม่เห็นนักท่องเที่ยวเลยสักคนแต่ตลาดก็อยู่ได้เพราะว่าหลักๆ ก็คือชาวบ้านเข้ามาซื้อของไปทำกับข้าวไปอุปโภคบริโภคกันอยู่แล้วคือตลาดนี้ไม่ได้มีรายได้หลักจากนักท่องเที่ยวนั่นแหละถ้าอยากดูบรรยากาศคนเยอะๆคนเมืองคนไทยคนราชการชนเผ่าต่างๆมาซื้อแล้วก็ต้องมาเช้าหน่อยอ่ะนี่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเทียบกับมือดูผักกาดเขามันก็เหมือนตลาดสดปกติทั่วไปนั่นแหละก็คือคนจะมาซื้อประมาณ6โมงหรือก่อนนั้นเพื่อที่จะไปทำกับข้าวกินที่บ้าน